ถัดไปค่ะจะเป็นนะคะการแสดงนะคะโดยวงดนตรีนะคะผู้เข้ารอบวงที่2ค่ะเรียนเชิญด้านบนเวทีได้เลยค่ะสำหรับน้องที่เล่นเปียโนนะคะน้องคิวค่ะบุญทานเกียรติทวีสันติกุลค่ะน้องที่เล่นกลองนะคะน้องพรีโมค่ะพิพัฒน์อภิพัฒน์ค่ะและน้องที่เล่นกีตาร์นะคะน้องทะเลนะคะปูนตั้งสุภนิมิตชัยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องทั้ง3คนด้วยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องทั้ง3ด้วยค่ะเชิญด้านหน้าเวทีเลยค่ะเอาละค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณหนึ่งจักรวาลคอมเมนต์ค่ะน้องคิวคือนักร้องเมื่อกี้เปล่าลูกหนูเหมาะกับการเล่นเปียโนมากหนูเล่นเปียโนพอเล่นเปียโนปุ๊บเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอ่ะเมื่อกี้ตอนหนูร้องเพลงเหมือนว่า
ัวใครตัวมันหนูก็ต่างคนต่างคนต่างร้องแต่พอมาเล่นดนตรีอ่ะเออมันดูน่ารักมากหนูมองเพื่อนๆในวงทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากลูกสกิลหนูก็ค่อนข้างโอเคหนูชอบเปียโนคลาสสิกหรือเปล่าครับชอบคลาสสิกใช่ไหมลูกเรียนเปียโนคลาสสิกใช่ไหมขอไมค์น้องตัวนึงครับใช่ครับเรียนครับแล้วชอบแนวไหนลูกชอบดนตรีแนวไหนก็ชอบทั้งสองแนวครับทั้งแบบคลาสสิกแล้วก็แบบป๊อปแบบป๊อปใช่ไหมพยายามซ้อมให้ได้สองแบบลูกเพราะว่าสกิลของการเล่นหนูเล่นพยายามแบบมันออกไปทางคลาสสิกนะครับพยายามฟังเยอะๆฟังแล้วแกะเพลงเยอะๆไม่ต้องบางทีบางเพลงไม่ต้องรอครูสอนหรอกเวลาครูให้การบ้านมาคิดว่าเท่านี้พอแล้วจริงๆเรามีการบ้านอยู่ในหัวของเราอยู่แล้วหรอกเปิด YouTube ดูเปิดเพลงฟังแกะเองการบ้านเรามีตลอดเวลาไม่ต้องรอครูสอนนะครับส่วนน้องพิโมน่ารักมากลูกหนูอนาคตไกลมากเมื่อกี้หนูฟังเมทานอมในหูปะคะนะครับไม่ได้ฟังอ่ะไม่ได้ฟังเหรอครับฟังใช่ไหมหนูตีตรงมากหนูอนาคตหนูดีมากพี่โมอายุเท่าไหร่ลูก11 11เก่งมากลูกชอบมือกองใครชอบใครครับมือกองชอบใครครับมือกองชอบใครครับรู้จักใครมั่งนอกจากครูตัวเองไม่มีครับคุณครูตัวเองชื่ออะไรก่อนคุณครูชื่ออะไรครูกุ๊กครับฮะครูกุ๊กครับครูกุ๊กชื่อจริงชื่ออะไรครับไม่รู้ครับนั่นงั้นแสดงคุณครูตัวเองยังไม่รู้จักเลยโอเค น้องปีโมชอบตีกลองแนวอะไรลูกแนวร็อกครับแนวร็อกชอบใครครับชอบวงอะไรลูกชอบมือกองวงร็อกวงอะไรไผ่พงศธรไม่ใช่วงล็อกหนูที่บ้านฟังเพลงอะไรบ้างลูกที่บ้านฟัง เอางี้เอาแล้วตีกลองได้ไงอ่ะอันนี้คือหนูตีกลองได้ไงครับที่บ้านมีกลองซ้อมไหมลูกมีครับมีด้วยอ่ะแล้วข้างๆบ้านเขาไม่เสียงดังครับไม่ครับเขาชินแล้วมันเป็นหัวมุมครับหัวมุมสรุปแล้วชอบวงล็อกวงอะไรลูกเนวาร่ากับกาเนตโรสเซสครับโอ้โหแล้ววงคนไทยล่ะคนไทยไม่มีครับบอดี้สแลมชอบไหมบอดี้สแลมเฉยๆครับนี่สมมติถ้าพี่ตูนมาร้องด้วยชอบไหมชอบครับรู้จักพี่ตูนไหมรู้จักครับพี่ตูนวงอะไรครับบอดี้สแลมครับซ้อมวันหนึ่งซ้อมกี่ชั่วโมงลูกซ้อมกลองกี่ชั่วโมงครับ2ครับ2ชั่วโมงโอเคน้องคิวซ้อมเป็นโนวากี่ชั่วโมงลูกหนึ่งถึงสองชั่วโมงโอเคซ้อมเพลงอะไรบ้างครับก็มีเพลงคลาสสิกที่เล่นครับก็เป็นแบบโซนาต้าอะไรแบบนี้แล้วเพลงป๊อปอะครับแกะเพลงเองไม่รู้เพลงป๊อปล่าสุดผมก็ชอบเล่น Someone You Love ครับโอเคแต่มือกีตาร์ครับน้องทะเลชอบแนวล็อกแน่ใช่ป่ะเล่นดนตรีกลางคืนป่ะครับมาได้เล่นใช่ไหมเพิ่งมาเรียนที่นี่หรือว่าหัดเล่นเองที่บ้านอยู่แล้วครับก็เล่นเรียนที่นี่มา4ปีได้แล้วฮะแล้วก็หัดเล่นที่บ้านด้วยฮะชอบฟังแนวล็อกอย่างเดียวถูกไหมลูกถ้าเล่นกีตาร์ก็บลูส์ก็ชอบฮะโอเคแต่ว่าถ้าหนูบอกชอบบลูส์แต่สำเนียงที่หนูเล่นออกมามันไม่มีแสดงว่าหนูต้องซ้อมเยอะกว่านี้นะครับเพราะเมื่อกี้พอเหมือนเล่นกัน3คนมีหนูที่มันไม่เข้ามันเหมือนรับออกไปเป็นล็อกคนเดียวแต่2คนอย่างน้องพีโมบอกชอบร็อกแต่พอตีบอสซ่าปุ๊บไม่ดูฟังไม่ออกเลยว่าเป็นคนร็อกนะครับก็ไม่เป็นไรดนตรีไม่มีพิษมีภัยลูกตั้งใจซ้อมไปซ้อมไปเรื่อยๆนะครับอยากให้เป็นอนาคตที่ดีของชาติอยากให้ทุกคนทั้งโลกรู้ว่านักดนตรีเมืองไทยก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับเราสามารถสู้ทั่วโลกได้นะครับสู้ๆนะลูกนะโชคดีครับค่ะขอบคุณผู้หนึ่งจักรวาลค่ะถัดไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณหมอเศรษฐการคอมเมนต์ให้กับน้องทั้ง3ด้วยค่ะผมขอผ่านให้คุณฟ้าแล้วกันเนื่องจากไม่ใช่นักดนตรีนะครับช่วยคอมเมนต์อ๋อไม่ได้เป็นกรรมการแล้วครับก็เอาโดยคร่าวๆคือเวลาดู3คนเล่นแล้วเพลินรู้สึกว่าเล่นได้อาจจะที่ครูหนึ่งบอกว่าอาจจะมีไม่กลมกลืนบ้างแต่ได้หูของผมธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยฟังไม่ออก
ชอบโดยเฉพาะชอบมือกีตาร์รู้สึกเวลาเขายืนเวลาเขาเล่นเขามีเสน่ห์มากนะครับแล้วมือกลองก็น่ารักมากส่วนมือเปียโนนี่เปลี่ยนเป็นอีกแบบเลยจากที่ร้องเพลงนะครับที่น่าจะเชลเลนต่อไปก็คือน่าจะเล่นเปียโนด้วยแล้วก็ร้องเพลงด้วยผมว่าลองดูอาจจะดีขึ้นในเรื่องของการร้องนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะปรบมือขอเสียงปรบมือให้กับน้องทั้ง3ด้วยค่ะ